สวัสดีค่ะจนโกะมามอยค่ะนั่งตัวกลมอีกแล้วก็ไหนๆวันนี้จะอัดคลิปแล้วเนาะก็เลยแบบอัดต่อเนื่องหลายๆตัวเลยละกันจะได้แบบอัดไว้ทีเดียวนะคะก็มาคลิปนี้ก็จะมามามอยเป็นตัวครีมกันแดดนะคะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้แดดแรงเหลือเกินแล้วก็มีสาวๆถามจูนเหมือนกันว่าเอ้ยจูนใช้ครีมกันแดดอะไรคือเป็นถามแบบมามอยจะซะมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสมาตอบเพื่อนๆในคลิปนี้แล้วกันค่ะว่ากันแดดที่จุนใช้อยู่ตอนนี้คือเป็นอะไรเป็นกันแดดที่จุนไปได้มาจากญี่ปุ่นนะคะเมื่อตอนเดือนที่แล้วเนี่ยจุนได้ไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปสอยครีมกันแดดของ Biore นะคะชื่อว่า Biore UV Aqua Rich นะคะตัวนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้แท้แท้นี่เลยค่ะไปได้มาจากที่โตเกียวค่ะก็เลยลองมาใช้ดูเอ้ยชอบอ่ะคือชอบตรงที่ว่าเนื้อมันเบาดีแล้วมันไม่เหนอะหนะแล้วมันซึมง่ายค่ะตัวนี้มันจะป้องกันแดดได้ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะแล้วตัวนี้มันจะเป็นWatery Essence Water Base เป็นเบสด้วยส่วนข้างหลังจะถามนะว่าอ่านว่าอะไรญี่ปุ่นเป็นเพิดเพิดอ่านไม่ออกเลยอ่ะเออก็เดี๋ยวไงมาดูเนื้อกันว่าเนื้อเป็นไงจนถึงชอบมากๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อเป็นสีขาวแค่เนื้อเนี่ยแค่สัมผัสเนื้อก็รู้สึกเลยว่าเป็นแบบเป็นกันแดดที่เนื้อเบามากๆตามชื่อมันเลยเนาะ Aqua Rich ก็คือจะมีความเป็นน้ำพอรูปแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำเลยมันจะไม่ใช่เป็นโลชั่นหรือไม่ใช่ครีมอะค่ะแตกตัวเป็นน้ำก็ซึมง่ายมากแล้วก็กลิ่นมันจะมีกลิ่นเหมือนว่ากลิ่นเปรี้ยวๆนิดๆไม่ใช่กลิ่นบูดนะกลิ่นเปรี้ยวๆเหมือนกลิ่นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอจะมาดูหน้ากล่องเออใช่มันมีมะนาวอยู่ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ผิวแห้งเร็วมากไม่เหนียวเนื้อหนาบางคนใช้กันแดดแล้วจะรู้สึกว่าเออใช้แล้วหน้ามันเหนียวเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบใช้กันแต่จริงแล้วครีมกันแดดนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ใช้กันแดดเนี่ยก้าฝ้ากระเนี่ยจะขึ้นง่ายมากแล้วพอขึ้นปุ๊บตัวนี้แหละเป็นตัวที่แบบรักษายากมากๆก็เนี่ยค่ะก็เลยบอกเพื่อนมาว่าถ้าไปเจอเนี่ยสอยมาให้หน่อยนะเพื่อนก็เลยสอยมาให้ค่ะหน้าตาแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เพิ่งได้มาส่วนราคาก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวไงขอคำนวณราคาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปถ้าสาวๆคนไหนสนใจก็อินบ็อกซ์หรือก็มาเมาส์มอยกับจูนก่อนจะได้เก็บของไว้ให้นะคะเพราะว่ารอบนี้ได้มาไม่เยอะแต่คือใครๆสนใจบอกเดี๋ยวเพื่อนสั่งไอ้เพื่อนส่งของมารอบนี้จะได้ให้เขาส่งตัวนี้มาให้เพิ่มด้วยค่ะนะลองใช้ดูแล้วก็เห็นมีคนเขาพูดให้ฟังนะบอกว่าตัวนี้มันสามารถใช้ระหว่างวันก็ได้ถึงแม้ว่าแต่งหน้าแล้วคือใช้ก็ได้มันจะแบบเขาเรียกว่าอย่างที่บอกคือมันซึมผิวเขาได้ง่ายมันใช้แล้วหน้ามันจะไม่เหนอะหนะนะคะเนาะแต่สำหรับตัวจุนเนี่ยจะใช้พอตอนเช้ารอบเดียวนะคะโอเคไงฝากไว้ด้วยละกันคิดว่าตัวนี้ถ้าเราสาวได้ใช้ก็น่าชอบค่ะโอเคบ๊ายบายจุ๊บ